เฮี้ยนะครับแต่อีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกไปก็แต่ภาษาจริงที่เป็นภาษาราชการเขาเรียกว่าเฮี้ยแต่ในชื่อเรียกทั่วไปก็จะมีตัวเงินตัวทองวรนุชนะครับที่หน่วยงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์เนี่ยที่ไปดำเนินการทุกที่เนี่ยก็สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเฮี้ยเนี่ยมันเข้าไปรบกวนประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมทางหน่วยงานของเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือปัญหาส่วนใหญ่ของเฮี้ยก็ลงไปกินผลการเกษตรของทางเกษตรกรเพราะว่ามันแหล่งพวกนี้มันเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของเขาแล้วประชากรของเขาเนี่ยเพราะมันมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้จำนวนเขาเนี่ยล้นการควบคุมส่วนใหญ่ก็จะไปแก้ไขบริเวณที่เขาเลี้ยงสัตว์น้ำนะฮะแล้วก็นำส่งเกี่ยวกับหน่วยงานของเราคือศูนย์สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าให้ไปกักกันโรคนะฮะแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ที่นำเหมาะสมก็นำไปปล่อยในพื้นที่ที่เขาสามารถอยู่ได้ครับก็ถ้ามีได้เมื่อเราได้รับแจ้งแล้วเราก็จะสั่งชุดปฏิบัติการของหน่วยเราเนี่ยเข้าไปดำเนินการในพื้นที่โดยการใช้แล้วคือเราจะใช้เหยื่อที่มันเป็นพวกไอของคาวพวกไส้ปลาหัวปลาเพราะว่าเหยื่อเนี่ยเขานิสัยเขาใช้ลิ้นเป็นสิ่งที่ใช้สัมผัสกินเพราะว่าเขาได้พวกกลิ่นพวกนี้เขาก็จะตามมาตามแหล่งอาหารที่ได้กลิ่นอย่างเช่นเราเอาหัวปลาไส้ปลาไปวางปุ๊บแล้วมีแล้วเนี่ยพอเขาไปเดินเตะแล้วเนี่ยทางแล้วมันก็จะลั่นก็จะติดในช่วงหน้าอกเขาแล้วก็มันจะมีเชือกยืดหยุ่นเราดักทับไว้เป็นคืนเนี่ยก็ไม่สร้างอันตรายเขาเพราะว่ามันเหมือนเป็นโชคอัพก็มันมีความนุ่มนวลก็ลดอันตรายการสูญเสียน้อยมากครับก็ส่วนมากก็จะส่งสถานที่พ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเขาไปดำเนินการต่อไปคือส่วนเขาเนี่ยเอาไปกักกันโรคแต่ว่าถ้าเขามีพื้นที่ที่มันเหมาะสมเหมือนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มันไม่รบกวนประชาชนที่เลี้ยงสัตว์น้ำเขาก็เอาไปปล่อยคืนในช่วงนั้นครับประโยชน์จริงๆเขาเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับเรื่องในการกำจัดของเสียสิ่งปฏิกูลในระบบนิเวศเช่นตามสมุทรสาครเนี่ยเขาจะมีแหล่งที่ทำพวกล้งปลาล้งกุ้งล้งหอยเนี่ยคือเฮี้ยนจะเป็นสิ่งที่กำจัดสิ่งปฏิกูลได้ดีที่สุดในระบบนิเวศถ้าไม่มีเขาระบบนิเวศเราก็จะเสียนะฮะสูญเสียมากมายซึ่งประโยชน์อย่างอื่นก็มีอย่างเช่นพวกหนังเขาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันสามารถไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าหนังจระเข้ที่กำหนดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องการรักษาระบบนิเวศแต่ถ้าไม่คุ้มครองเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยหายไปจากระบบนิเวศเพราะว่าไอ้มูลค่าทางหนังเขาเนี่ยมันมีมูลค่ามากถ้าเราไม่คุ้มครองปุ๊บก็จะมีคนล่าเอาไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะทำให้เขาเนี่ยอาจจะสูญหายไปในธรรมชาติแล้วก็จะไม่มีตัวกำจัดระบบนิเวศอีกส่วนหนึ่งถ้าโรคจริงในตัวเฮี้ยนเนี่ยมันส่วนมากมันจะไม่เป็นโรคที่สู่คนแต่จะเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับสัตว์น้ําเช่นอาจจะทําให้สัตว์ตายอย่างพวกกุ้งพวกอะไรเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับพวกปัสสาวะหรือฉี่เขาเนี่ยอาจจะนําแพร่เชื้อก็ทําให้พวกนี้ตายได้ครับแต่ว่าอีกอย่างนึงคือในฟันเขานะเขากินอาหารที่มันสิ่งสกปรกอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียในฟันเขาปากเขาแต่ว่าเมื่อเราโดนกัดหรืออะไรแล้วแต่ก็ให้ไปหาหมอทำการล้างแผลก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ในการปฐมพยาบาลเรื่องเบื้องต้นครับ